ในช่วงวันหยุดนี้นะครับตลาดคริปโตจะเจอกับความผันผวนใหญ่อย่างแน่นอนซึ่งมีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับครับเราก็มาติดตามนะครับในเอฟซของคริปโตเคอเรนซีกันอีกเช่นเคยนะครับเรื่องของความผันผวนในตลาดคริปโตนะครับในช่วงวันหยุดนี้นะครับน่าจะในช่วงวันเสาร์นะครับถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ ตลาดคริปโตนะครับจะเกิดความผันผวนอันนี้เป็นแนวคิดนะครับแล้วก็เป็นการโพสต์นะครับให้ความคิดของ CIO คนหนึ่งนะครับของเก็กเก์แฮนด์นะครับโดยนายสกอตต์มินเนอร์นะครับได้ออกมาเตือนนักเทรดคริปโตนะครับหรือ f c คริปโตทั่วไปนะครับให้ระวังความผันผวนในตลาดในช่วงวันหยุดนี้ โดยข่านั้นได้ออกมาโพสต์นะครับในทวิตเตอร์ของเขาเพื่อมาเตือนนักลงทุนในตลาดคริปโตนะครับเกี่ยวกับทหารผ่านศึกในสหรัฐอเมริกาที่คาดการว่าจะเกิดความผันผวนสูงขึ้นในตลาดก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเขาได้ให้เหตุผลว่าอะไรนะครับเราต้องไปฟังตรงนี้นะครับเหตุผลที่ในช่วงของวันหยุดนะครับเกี่ยวกับตลาดคริปโตเนี่ยนะครับ ในช่วงวันหยุดเนี่ยมันจะเกิดความผันผวนอย่างรุนแรงนะครับอย่างแรกนะครับในข่าวเนี่ยเขาบอกว่า,าราคาของบิตคอยเนี่ยไม่สามารถทะลุไปเกินสี่หมื่นดอลลาร์ได้นะครับฉะนั้นการซื้อขายของบิตคอยเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่สามหมื่นเจ็ดดอลลาร์นะครับถึงสี่หมื่นดอลลาร์ในขณะที่ผมพูดอยู่นี้ประมาณนี้นะครับซึ่ง ตรงนี้หมายความว่าอะไรนะครับตรงนี้นะครับหมายความว่านักลงทุนนะครับไม่ว่าจะรายใหญ่หรือรายย่อยอะไรก็ตามนะครับต้องการขายราคาบิตคอยนให้ได้กําไรประมาณสามถึงสี่หมื่นนะครับประมาณนี้นะครับก็คือพอขึ้นไปสี่หมื่นก็ขายทิ้งเลยทันทีเพื่อจะลดการขาดทุนและการเก็บกําไรในระยะสั้นและในประเด็นที่สองนะครับ ราคาบิตคอยเนี่ยจะร่วงแรงมากๆและแรงที่สุดเลยในช่วงพฤษภาคมนี้นะครับประมาณสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับหากนับตั้งแต่เดือนกันยาปีสองพันสิบเอ็ดที่ผ่านมาราคาบิตคอยนี้ร่วงแรงที่สุดในช่วงปีนี้นะครับตรงนี้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะการทำเฮวิงนะครับทั้งหมดสามครั้งด้วยกัน ในปี2012นะครับแล้วก็2017แล้วปี2020นะครับแล้วก็บิตคอยเนี่ยมันจะมีเคอร์ฟนะครับแล้วก็มีระยะเวลาของมันนะครับในการล่วงพอการทำเฮวิงครั้งหนึ่งนะครับก็จะเกิดทำให้ราคาเนี่ยนะครับมันขึ้นไปสูงกรูดเลยนะครับและเมื่อมันสูงขึ้นนะครับราคามันก็จะปรับตกลงมานะครับในทุกๆครั้ง ตอน8เดือน,นอันนี้ก็ผมเอามาจากบทความหลายคนนะครับได้พูดเอาไว้ได้พูดเอาไว้นะครับและในส่วนที่3นะครับก่อนหน้านี้นายเมเนตนะครับได้ออกมากล่าวัาพักหนึ่งแล้วนะครับว่า,อาส,อสองเหรียญสองเหรียญนะครับที่จะสามารถยืนในตลาดในช่วงนี้ได้นะครับที่ยังพอ ที่จะสร้างกำไรได้นะครับก็จะมีบิตคอยและอีเรีย u m นะครับก็ซึ่งซึ่งก็จะเป็นความจริงอยู่ตรงนี้นะครับบิตคอยก็รอสถานการณ์ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดและการขุดครับแต่ว่าในการเก็บนะครับอ่ากำไรระยะสั้นบิตคอยก็ยังสามารถทำได้อยู่ถ้าท่านรู้จังหวะดีๆนะครับตัวนี้สองคืออี h ร r ย u m นะครับ อีเอเรียมเนี่ยจะมีลอนดอนฮาร์ดฟอกในเดือนกรกฎาคมนะครับดังนั้นราคาของอีเอเรียมเนี่ยจะร้อนแรงแน่ๆน,นะครับก่อนที่จะเกิดลอนดอนฮาร์ดฟอกนะครับซึ่งอันเนี้ยผมยังไม่สามารถคาดการได้นะครับว่าราคาเนี่ยของอีเอเรียมเนี่ยจะไปเท่าไหร่นะครับแต่ขึ้นและขึ้นปรู๊อย่างรุนแรงแน่นอนนะครับและในส่วนที่สาม นะครับคือ,อเป้าหมายของบิตคอยในระยะยาวซึ่งจะไม่ได้ครอบครองในตลาดคริปโตเสมอไปนะครับก็จะมีเหรียญอื่นๆอย่างปีนี้นะครับก็ได้บอกถึงเปอร์เซ็นต์นะครับที่พุ่งแรงมากๆเลยนะครับใน10อันดับหนึ่งในนั้นคือ d ด e c ค i n นะครับซึ่งในระยะยาวเนี่ยน่าจะไม่ถึง40,000นะครับ หรือจะถึงสี่หมื่นก็เป็นไปได้นะครับเป็นเป้าหมายระยะยาวแต่ว่าเหรียญอื่นๆก็จะขึ้นมาด้วยและอาจจะทําให้บิตคอยเนี่ยไม่สามารถไปนะครับยืนในระยะยาวที่สามารถเติบโตได้เป็นขาเดียวเสมอไปแล้วนะครับเพราะจะมีอีกหลายเหรียญเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอกําลังใจนะครับให้กับช่องของเรานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีก่อนใครสำหรับวันนี้นะครับเรามี4ช่องทางด้วยกันคือบล็อกดิ c เฟซบุ๊ก u ูทูบและ Line นะครับ Line กลุ่มเราชื่อว่า c r y ปโตเค r เรนซี c ค m มมูนิตนะครับก็สามารถเข้ามาที่ Line เราได้ Line เราจะมีการโพสต์หัวข้อข่าวนะครับจากหลายสำนักเลยแล้วใครมี อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเหรียญต่างๆอยากเทรดอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเทรดได้นะครับเข้าไปหาที่ปรึกษาได้ก็คุยกันก่อนนะครับหาที่ปรึกษาให้ดีๆนะครับที่เหมาะกับการลงทุนแบบท่านกองแบบกองท่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็กราบสวัสดีนะครับสวัสดีครับ